เอาละครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับผม Iron Cord ก็หลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปสักนานเลยนะครับวันนี้ผมก็กลับมาแล้วนะครับในเกม Age of Civilization 2โดยวันนี้นะครับเราจะมาจำลองกันนะครับผมว่าถ้าจักรวรรดิโรมันกับจักรวรรดิมองโกได้สู้กันเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะเอาล่ะครับผมนี่คงเป็นคำถามที่หลายคนเนี่ยตั้งข้อสงสัยนะครับเพราะว่าในตามประวัติศาสตร์จริงแล้วเนี่ยจักรวรรดิทั้ง2จักรวรรดิเนี่ยไม่เคยสู้กันนะครับเพราะว่าทั้ง2จักรวรรดินะครับเกิดในคนละยุคสมัยกันนะครับผมโดยจักรวรรดิโรมันเนี่ยจะเกิดในยุคประมาณปีคศ0นะครับจนถึงปีคศ476นะครับผมส่วนจักรวรรดิมองโกเนี่ยจะอยู่ประมาณคศ1200ถึงคศ1300นะครับก็ห่างกันเกือบจะ1000ปีนะครับผมก็ไอ้นี่มันใครเนี่ยมองโกเลียทำไมผู้นำมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าโรมไม่มีผู้นำนะครับโอเคเอาล่ะเรามาจำลองกันดีกว่านะครับว่าถ้าในปี2020นะครับจักรวรรดิโรมันกับจักรวรรดิมองโกกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้ทั้ง2จักรวรรดิเนี่ยสู้กันท่านผู้ชมว่าใครจะชนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ครับทั้งสองฝ่ายก็สู้กันแล้วนะครับตรงทางด้านตะวันออกกลางนะครับผมดูเหมือนว่าฝ่ายมองโกเนี่ยจะสามารถได้เปรียบนะพวกเขาเป็นฝ่ายรุกคืบฝ่ายโรมันนะครับซึ่งถ้าผมวิเคราะห์นะผมจะวิเคราะห์ว่าฝ่ายมองโกชนะเว้ยเพราะอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมเพราะว่ากว่าที่โรมเนี่ยเขาจะบุกไปถึงดินแดนของมองโกเนี่ยมันไกลมากเลยนะแต่ถ้าจะให้มองโกบุกมาถึงดินแดนของโรมเนี่ยมันใกล้มากเลยนะครับมันใกล้มากเลยจริงๆนะครับมันใกล้จริงๆซึ่งก็มันก็ไม่แน่นะความจริงเนี่ยมันก็ไม่แน่นะเพราะว่าตอนนี้โรมเขาก็กำลังโต้กลับแล้วโอ้มีกองทัพของจักรวรรดิมองโกจำนวนมากนะครับพยายามบุกเข้าทางคาบสมุทรบอลข่านนะครับผมโอ้ตอนนี้มองโกบุกมาถึงกรีกแล้วนะครับเฮ้ยมองโกแต่ว่ามองโกก็โดนตีโต้กลับไปนะครับขณะเดียวกันครับฝ่ายโรมันก็ได้เป็นเพียงแค่ฝ่ายตั้งรับเท่านั้นนะครับยังไม่สามารถบุกได้นะครับผมเพราะว่าฝ่ายมองโกเนี่ยเขามีมากกว่านะถึงแม้ว่ามองโกเนี่ยเขาจะเป็นอันดับ2แต่ว่าเขามีมากกว่านะครับเฮ้ยกองทัพมองโกบุกข้ามเทือกเขาแอลไว้ได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยกองทัพโรมันปล่อยเข้ามาง่ายขนาดนี้เลยเหรอโอเคครับมาดูครับสงครามทางด้านตะวันออกกลางตอนนี้ดูเหมือนว่ามองโกเนี่ยก็เฮ้ยเดี๋ยวประเทศไทยท่านผู้ชมประเทศไทยจะโดนพม่าเมื่อกี้ประเทศไทยชนะพม่านะครับดูจากแผนที่นี่น่าจะใช่นะเพราะว่ามีดินแดนตรงพม่านะครับแล้วตอนนี้ไทยก็กำลังทำสงครามกับเวียดนามด้วยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมว่าใครเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะนะผมก็เชียร์ประเทศไทยนะครับก็ประเทศของตัวเองนะ แต่ว่าเวียดนามเนี่ยเป็นฝ่ายบุกนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครเนี่ยเป็นฝ่ายชนะแต่ตอนนี้นะครับเวียดนามที่ส่งคนมาบุกไทยเนี่ยก็พ่ายแพ้หมดแล้วนะครับผมไทยก็พยายามจะบุกเวียดนามเหมือนกันนะครับตอนนี้ยกทัพไปที่ไซง่อนแล้วเรียบร้อยนะครับกรุงฮานอยแล้วก็เรียบร้อยครับฝ่ายไทยเป็นฝ่ายชนะนะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเกินความคาดหมายอะไรนะครับแล้วตอนนี้ผมมาโผล่ตรงไหนวะเนี่ยผมมาโผล่ตรงอาร์เจนตินาครับอาร์เจนตินานี่ถ้าใครไม่รู้ก็คือบ้านเกิดของเมสซี่นะครับผมนักฟุตบอลที่เป็นกัปตันทีมอาร์เจนตินานะครับที่ล่าสุดได้แชมป์ฟุตบอลโลกไปนั่นเองโอเคครับเรามาดูสถานการณ์ระหว่างโรมกับมองโกกันอีกดีกว่านะครับตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็กำลังเอ้าทั้งสองฝ่ายเอาดูเหมือนว่ามองโกนะครับผมจะรุกคืบโรมอย่างหนักเลยเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายกองทัพโรมก็ดูเหมือนว่าจะสามารถกลับคืนมาได้หรือเปล่าครับก็กลับคืนมาได้เหมือนเดิมนั่นแหละตอนนี้กองทัพมองโกในอียิปต์ก็โดนจัดการไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพวกมองโกก็พยายามจะสู้กับโรมันนะครับอย่างถึงที่สุดเลยแต่ก็ดูเหมือนว่าจะสู้ไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนว่าฝ่ายมองโกนี่เป็นฝ่ายบุกซะส่วนใหญ่เลยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าเยอรมันเข้าร่วมสงครามเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะเพราะว่าตอนนี้เยอรมันก็เขายึดประเทศเช็กสโกสโลวาเกียไปแล้วนะครับผมสงครามระหว่างโรมกับมองโกก็ดำเนินต่อไปนะครับยังไม่มีผู้ชนะนะเพราะว่าก็ยังไม่มีใครสามารถบุกถึงเมืองหลวงกันได้ถ้าแบบว่าเมืองหลวงของโรมถูกยึดนี่อ้าวตอนนี้ไทยนะครับผมก็ทำสงครามกับญี่ปุ่นนะแล้วก็ไทยเนี่ยยึดพม่าเกือบหมดแล้วนะครับใครเป็นแน่ยกไทยตอนนั้นวะเนี่ยสุดยอดจริงๆแล้วลาวก็โคตรใหญ่เลยนะครับตอนนี้โหเฮ้ยอินเดียบุกมองโกว่ะท่านผู้ชม
เฮ้ยตอนนี้มองโกกำลังอยู่ในสถานการณ์ลำบากเลยเนี่ยเพราะว่าตอนนี้อินเดียนะครับผมประเทศจากทางเอเชียได้ทำการบุกมองโกแล้วมองโกกำลังจะเจอศึกกันหนาวหรือเปล่าครับระหว่างโรมกับอินเดียไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมตอนนี้กองทัพมองโกบุกเข้ามานะครับก็ถ้าตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยมองโกเขาเคยยึดอินเดียได้ด้วยครับได้ด้วยนะครับในสมัยราชวงศ์โมกุลของทางอินเดียนะครับซึ่งความจริงเขาเป็นชาวมุสลิมมองโกนะครับที่มาปกครองอินเดียก็ถ้านับตามความเป็นจริงก็คืออินเดียเนี่ยเป็นดินแดนที่ถูกพิชิตบ่อยมากเลยนะครับเรามาดูสถานการณ์ตรงยุโรปกันบ้างนะครับสงครามระหว่างมองโกกับโรมก็ยังดำเนินต่อไปนะครับดูเหมือนว่าการเข้าร่วมโจมตีมองโกของทางอินเดียเนี่ยก็จะไม่ได้ทำให้โรมได้เปรียบสักเท่าไหร่เลยนะครับเขาไม่สามารถบุกได้เยอะเลยอ่ะจริงๆบุกได้นิดเดียวเองแล้วตอนนี้มองโกยึดดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปหมดแล้วนะครับดินแดนปาเลสไตน์คานาอันในปัจจุบันก็โดนมองโกยึดไปหมดแล้วกองทัพโรมจะสู้ได้มั้ยล่ะเนี่ยโอ้ย โอ้โหเรียบร้อยมองโกเขายึดดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปหมดแล้วอ่ะโรมสู้หน่อยดิสู้หน่อยดิโอ้โหข้าสมุทรอันโตเลียก็ปล่อยหมดเลยแต่ว่าตอนนี้อินเดียยอมแพ้ไปหรือยังครับนี่โอ้โหกองทัพอินเดียต้องหนีไปอยู่ศรีลังกาเลยนะครับโคตรกากเลยว่ะไม่คือมองโกเขาเก่งกันไปนะครับแล้วตอนนี้อินเดียยอมแพ้แล้วครับอินเดียกลายเป็นประเทศศรีลังกาไปแล้วนะสงครามระหว่างอินเดียกับมองโกไม่ใช่สิโรมกับมองโกก็สู้ต่อไปนะครับตอนนี้ทั้งสองฝ่ายตายกันรวมประมาณ 2.5 ล้านคนแล้วนะครับทั้งทหารแล้วก็ประชาชนนะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเศร้ายิ่งนักนะครับสำหรับสงครามทั้งสองฝ่ายเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดสงครามนี้ขึ้นจริงเนี่ยผมว่าคนคงตายมากกว่านี้นะครับผมเอาละส่วนตรงประเทศไทยนะครับเรามาดูประเทศไทยเราดีกว่านะผมอยากรู้เหมือนกันว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะอยู่ไปได้สักนานสักแค่ไหนเอาละตัดภาพไปที่สถานการณ์ในยุโรปครับตอนนี้เยอรมันเขาร่วมกับฝ่ายมองโกเพื่อโจมตีโรมแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าเยอรมันจะไม่สามารถทำอะไรมองโกได้นะครับเพราะว่าเยอรมันมันก็ประเทศเล็กนิดเดียวอ่ะส่วนมองโกครับตอนนี้พวกเขาบุกมาทางกรีกแล้วโอ้ดูเหมือนว่าตรงแอฟริกาเหนือนะครับโรมจะถูกโจมตีโดยประเทศซูดานซะด้วยนะครับโรมโอ้ตอนนี้โรมเสียอียิปต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโรมเสียดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วก็กำลังจะเสียดินแดนคาบสมุทรอานาโตเลียนะครับเกือบจะเสียกรีกไปแล้วด้วยตอนนี้โรมกำลังอยู่ในวิกฤตหนักเลยนะครับคือแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยท่านผู้ชมโรมเขาก็เคยเจอวิกฤตหนักมาหลายครั้งแล้วนะก็ครั้งแรกก็สมัยที่สงครามพิวนิกครั้งที่2นะครับที่ฮันนิบาลเนี่ยเกือบจะสามารถยึดกรุงโรมได้นะครับแต่ว่าด้วยความเป็นโรมไงเขาก็เลยสามารถเอาชนะได้มาดูตรงอเมริกาบ้างครับตอนนี้อเมริกายึดแคนาดาไปที่เรียบร้อยแล้วนะก็กูว่าแล้วไงนั่นแหละกูว่าแล้วอเมริกาดินแดนแห่งเสรีภาพไอ้สัตว์ขออภัยสำหรับคำหยาบนะครับโอเคโอ้ตรงนี้โมร็อกโกก็กำลังบุกโรมเหมือนกันนะครับดูเหมือนว่าโรมกำลังเจอศึกกันหนาจากหลายด้านเลยเนี่ยโออียิปต์ก็เสียไปแล้วนะครับแต่ว่าดินแดนอนาโตเลียก็ยังไม่เสียนะยังสามารถกู้คืนกลับมาได้อยู่แต่ดูเหมือนว่ามองโกเนี่ยจะทำการถล่มโจมตีโรมอย่างหนักเลยช่วงนี้เนี่ยโรมแบบสู้ไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เป็นฝ่ายบุกเลยอ่ะกลายเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียวนะครับโหผมว่ามองโกชนะแน่นอนครับศึกนี้หมากเกมนี้ฉันก็รู้นะครับว่าจะต้องลงเอยอย่างไรเอาล่ะผมคิดว่าโอ้ตอนนี้ประเทศไทยนะครับเรามาดูประเทศไทยดีกว่าประเทศไทยก็ไม่มีอะไรนะก็ไม่ดูแล้วก็ได้นะครับออสเตรเลียก็ไม่มีอะไรออสเตรเลียก็นะครับผมท่านผู้ชมก็ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่ากองทัพโรมเนี่ยเขาจะสามารถยึดอียิปต์กลับคืนมาได้บางส่วนแล้วนะทั้งสองฝ่ายตายรวมกันตอนนี้ก็ประมาณ3ล้านคนแล้วนะครับดูมันจะน้อยนะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเขาทำสเกลประชาชนมาน้อยไงถ้าตามความจริงนี่อาจจะประมาณ 20-30 ล้านแล้วก็ได้นะครับรบกันมาหลายปีมากตั้งแต่ปี2020เนี่ย18ปีแล้วนะครับสงครามระหว่างโรมกับมองโกก็ยังไม่จบนะทั้งสองอาณาจักรเป็นอาณาจักรที่กินกันไม่ลงจริงๆนะครับสุดยอดมากเลยนะเอาละตอนนี้ดูเหมือนว่ามองโกจะพยายามรุกรังอีกครั้งนะครับมองโกยึดอียิปต์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนตรงแอฟริกานะครับเอธิโอเปียนะครับโคตรใหญ่เลยว่ะสุดยอดมันทำได้ยังไงเนี่ยเอธิโอเปียโอเคตรงอินเดียก็มองโกยึดไปหมดแล้วนะครับโอ้ตอนนี้ไทยยึดกัมพูชาแล้วนะครับถ้าคนกัมพูชามาดูคลิปนี้นี่เขาจะเกลียดประเทศไทยมากเลยเนี่ย ในเกมมึงก็ยึดกัมพูชาเหรอมันนี่มันเกินไปแล้วประเทศไทยโอเคนะครับแต่ว่าตามประวัติศาสตร์จริงเนี่ยมองโกมต้องบุกญี่ปุ่นด้วยนะแล้วก็จะโดน
พายุใช่ไหมซัดกองทัพเรือมองโกเอาซะเละไปหมดเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามาดูสงครามระหว่างโรมเรามาดูสงครามระหว่างโรมกับมองโกกันต่อดีกว่านะครับดูเหมือนว่าแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับโรมกับมองโกเขาจะเจรจาสงบศึกกันแล้วนะครับผลสรุปก็คือฝ่ายมองโกเนี่ยเป็นฝ่ายชนะนะครับเพราะว่าโรมเนี่ยเขาเสียดินแดนไปก็ถือว่าเป็นจุดจบนะครับของจักรวรรดิโรมันยิ่งใหญ่นะครับตอนนี้พวกเขาไม่ใช่ที่1อีกต่อไปแล้วนะครับที่1กลายเป็นจักรวรรดิมองโกแต่ว่าผมคิดว่ามันยังไม่ชัดเจนพอนะครับผมอยากเห็นแบบว่าโรมยึดจีนยึดอินเดียแบบเนี้ยหรือว่าไม่ก็มองโกยึดอิตาลีเลยอย่างนี้นะครับคือแบบอันนี้มันเจรจาสงบศึกกันง่ายไปนะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่ทั้งสองฝ่ายนะครับสู้กันครั้งที่2ดีกว่านะครับตัดภาพไปเลยเอาละครับผมตอนนี้เราก็ตัดภาพมาตรงแอฟริกาใต้นะครับดูเหมือนว่าอาร์เจนตินาเนี่ยเขาจะยึดบราซิลด้วยนะส่วนทางอเมริกาเหนือนะครับอเมริกาก็ใหญ่มากเลยแต่ว่าใครสนล่ะครับนี่สิครับสิ่งที่เราสนตอนนี้นะครับมองโกกับโรมสู้กันอีกทีนึงแล้วนะครับตอนนี้โรมก็กำลังโดนรุมสกรรมนะครับจากหลายๆอาณาจักรเลยมันไปได้ยังไงวะเนี่ยโหตอนนี้เหมือนว่าจุดๆของกรุงโรมเนี่ยใกล้จะมาถึงจริงแล้วนะครับเห็นตรงมุมซ้ายไหมโอ้โหทั้งสองอาณาจักรนี่เงินติดลบแบบเป็นหนี้สินเป็นหนี้เป็นสินกันเยอะมากเลยนะครับกะว่าศึกครั้งนี้ถ้ากูไม่ชนะอาณาจักรกูก็ต้องล่มสลายอ่ะเอาดูเอาดิดูสิว่าใครจะชนะนะครับผมว่าโรมน่าจะแพ้แน่นอนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้โรมมันโดนรุมสกรรมไงจากทั้งอาณาจักรอาณาจักรเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็อาณาจักรอะไรสักอย่างเนี่ยตรงเกาะอังกฤษแล้วก็อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะครับอย่างอาณาจักรมองโกซึ่งก็น่าจะไม่เกินความคาดหมายนะครับมองโกนี่เป็นฝ่ายชนะนะครับผมแต่ว่าใครจะเป็นรู้นะครับโรมเขาเกือบล่มสลายมาแล้วครั้งหนึ่งแต่เขาก็สามารถกลับมาได้กรุงโรมจะคงยืนยันเรียบร้อยนะครับผมโรมแตกครับนี่แหละจุดจบก็ในที่สุดแล้วผลสรุปก็คือกรุงโรมนะครับฝ่ายโรมมันก็เป็นฝ่ายแพ้จักรวรรดิมองโกไปตามระเบียบครับผมนะก็ไม่เกินความคาดหมายอะไรอย่างที่ผมคาดเอาไว้มากเพราะว่ากว่าที่โรมเนี่ยเขาจะบุกไปถึงดินแดนเอเชียมันต้องผ่านทั้งเปอร์เซียผ่านทั้งรัสเซียโอ้โหผ่านเยอะมากนะครับแต่มองโกจะมาบุกโรมเนี่ยเขาผ่านแค่คาบสมุทรคาบสมุทรบอลข่านนะครับผมก็สามารถผ่านมาถึงโรมได้แล้วนะครับก็เป็นจุดจบที่ไม่เกินความคาดหมายอะไรมากนะครับก็โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมจะเห็นนะครับกองทัพโรมันมีอยู่นิดหน่อยตรงนั้นก็คงทำอะไรไม่ได้มากหรอกนะครับก็โดนมองโกเนี่ยรุมสกรรมไปตามระเบียบนะดูสิก็คงโดนมองโกรุมสกรรมไปตามระเบียบแหละทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับกองทัพโรมเหลือตรงกรีกตรงนั้นอีกนิดเดียวนะครับมันไม่ใช่ดินแดนของโรมเดิมด้วยนะมันเป็นดินแดนของกรีกนะครับเอาเฮ้ยโรมแม่งกำลังทวงคืนดินแดนในคาบสมุทรอิตาลีเลยวะเนี่ยเฮ้ยตอนนี้โรมเขาเจรจาสงบศึกกับอาณาจักรอื่นที่ไม่ใช่มองโกแล้วนะครับดูเหมือนว่าโรมอาจจะกลับมาได้หรือเปล่าครับโรมจะกลับมาได้หรือเปล่าโอ้โหคงไม่ได้แล้วครับตอนนี้กองทัพมองโกนับล้านนะครับเคลื่อนที่มาแล้วนะโอ้โหนี่มันคือจุดจบนะครับจุดจบของโรม The Fall of Rome นะครับปี2063แล้วก็เรียบร้อยนะครับคาบสมุทรอิตาลีกลายเป็นของมองโกอีกครั้งและนี่ก็คือจุดสิ้นสุดนะครับผมของจักรวรรดิโรมันในปี2063นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ